สำหรับปองลีนี่โอ้โหต้องบอกว่านี่3ไฟล่าสุดนี่เจอกับเปรี้ยวปากยอดอัศวินทรานสปอร์ตมา3ไฟติดกันเลยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทั้ง3ไฟเลยครับครั้งแรกก็ชนะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ลุมพินีนะครับแล้วก็มาชนะอีกครั้งนึงครับวันที่10มีนาคมที่เวทีมวยช่อง7นะครับแล้วล่าสุดครับ7พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ลุมพินีอ่องลีก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเปรี้ยวปากยอดอัศวินทรานสปอร์ตไปส่วนทางด้านของอนุวัฒน์สินหอมหรือล่าสุดเปลี่ยนไปใช้สีเสื้อของสอเทียนโพครับว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรดำเพชรนพเก้านะครับแพ้นอกให้กับยุทธศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์ในยกที่2แล้วไฟล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับเปรี้ยวปากยอดอัศวินทรานสปอร์ตมาครับเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ลุมพินีครับมาชมกันครับยกที่3ครับกรรมการสุภาพบุญรอดครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีอ้าวแม่จังหวะนี้ครับอนุวัฒน์ต่อยหมัดเข้าไปที่อองดีมีอาการเหมือนกันครับพยายามที่จะเล่งคืนนะครับแม่แต่ดูครับเข่านี่ทำอะไรอนุวัฒน์ไม่ถนัดครับตั้งกำแพงเอาไว้ครับแม่แต่ดูรูปร่างแล้วว่าโอ้โหอองดีนี่ได้เปรียบช่วงชกพยายามต่อยหมัดก่อนแล้วครับทางด้านของอนุวัฒน์โอ้ยเจาะยางเข้าไปครับสถานการณ์2ยกแรกนี่ต้องบอกว่าทางด้านเสมอทางด้านอองรีนะครับเอาละครับยกนี้แม่แลกอาวุธกันแล้วครับตอนนี้อ้าวอ้าวแม่อย่าไปออกอาการให้เขาเห็นนะอองรีแกอนุวัฒน์ที่จะต่อยหมัดเตะล่างครับดูครับตามสไตล์นะครับอุ้ยมีศอกด้วยแม่อองลีพยายามวางแข้งดักครับอนุวัฒน์ก็ยังเดินตามปกติครับเตะเจาะยางแล้วเอาแล้วครับนี่แหละครับแม่โดนแล้วเหมือนกับมีอาการครับทางด้านอองลีเนี่ยครับพยายามเตะทั้งซ้ายทั้งขวาครับอนุวัฒน์พยายามขวาคอจะตีครับอองลีแม่อนุวัฒน์ผักแล้ววางแข้งซ้ายครับมาว่ากันใหม่ครับแม่สอครับจังหวะนี้แม่ยกนี้อองลีนี่โดนเจาะยางเกือบไปเหมือนกันครับแต่ก็แม่ดูครับพยายามเอาคืนครับแม่ตีลูกนี้ครับอนุวัฒน์ก็มีโต้ครับมีโต้ตลอดครับอนุวัฒน์อ้าวแม่เสียหลักล้มลงไปครับโอ้โหวางแข้งลูกนี้หมดยกที่3ครับก็มั่นใจเลยครับอนุวัฒน์นี่เป็นอีกจังหวะหนึ่งครับภาพช้าหมัดนี่โดนที่ใบหน้านี่อองลีมีอาการตลอดเลยครับสายหงายไปตามแรงหมัดเลยครับแล้วดูจังหวะการเจาะยางก็แม่มีอาการให้เห็นตลอดครับหมดยกที่3ครับสถานการณ์ของอนุวัฒน์ครับได้เปรียบอองรีถึง 5-2 ครับมาชมกันต่อครับยกที่4มาดูการแก้เกมของอองรีสอเตชพันธ์ครับว่าจะยังไงตกเป็นรองอยู่ครับดองเดินบดเดินเบียดแล้วครับอย่างนี้อนุวัฒน์ก็พยายามทีมครับสกัดไม่ให้เข้าครับจังหวะหมัดดักด้วยเข่าครับแล้วทุ่มลูกนี้อองลีล้มลงไปครับนี่ครับอองลีใหญ่กว่าครับไฟนี้พยายามเดินยังเดินต่อเนื่องครับเอ้าแม่รู้ว่าเป็นรองครับอองลีต้องเดินครับตีได้ครับลูกนี้โอ้โหดูครับแข้งของอนุวัฒน์ต้องดูครับยืนระยะนี่จะยืนไว้ได้หรือเปล่าจะต้านไว้ได้หรือเปล่าครับเพราะอองลีนี่ก็ใหญ่เหลือเกินครับคือเดินลุยแหลกเลยครับ
โอ้ยโดนลูกนี้เข้าไปครับอนุวัฒน์มีโต้ครับแต่ต้องดูครับจังหวะการแลกเข่านี่อาการต้องดูที่อาการครับแม่เจอทุ่มล้มไปจังหวะนี้อีกยังเดินต่อครับอองลีไม่มีอะไรจะเสียนะครับอ้าวแม่ไม่ต้องสนใจไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นแล้วครับอองลีโอ้โหแต่จังหวะนี้แม่ดูครับเอาแล้วครับล้มบ่อยๆนี่ไม่ดีนะครับอนุวัฒน์ยังเดินเข้าหาอุ้ยเข่าลูกนี้ครับแม่มาไปปลายยก4นี่ได้เยอะครับอองลีแม่เรียวแรงอนุวัฒน์นี่ก็ดูแม่รู้สึกว่าจะต้านได้นะครับแต่อาวุธดูแล้วไม่ค่อยหนักหน่วงครับดูอองลีผิดกับอองลีครับโอ้โหแล้วมีเสียงท่านรองเสริมมาอ้าวจังหวะนี้ล้มลงไปเอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้โอ้โหขโยกเหมือนม้าเลยครับควบเข้าหาอนุวัฒน์แม่อนุวัฒน์ไหวไหมกัดฟันสู้ครับโอ้โหเด้งตีลูกนี้ครับสถานการณ์ยกนี้โอ้โหต้องบอกเอาไปเต็มๆเลยครับอองรีสอเตยพันธ์ครับตอนนี้ครับสถานการณ์นี้ต้องบอกว่าโอ้โหมาทางกลับมาที่อองรีครับดูครับจังหวะในยกที่ผ่านมาโอ้โหพลิกลูกนี้ครับแต่ยังดีครับเนี่ยครับเดินขโยกเข้าหาเลยครับควบเหมือนม้าเลยครับป้าเข้าไปโอ้โหนี่ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งโอ้ยัดใส่ลูกนี้ครับหมด4ยกครับสถานการณ์นี่ทางด้านของอองรีครับพลิกกลับมาได้เปรียบ 4-1 ครับมาชมยกสุดท้ายครับมาชมยกสุดท้ายครับอีก3นาทีสุดท้ายอนุวัฒน์ต้องเดินครับเพราะก็ตกเป็นรองสถานการณ์บังคับครับพยายามจะสับศอกครับศอกซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหแต่อองรีครับกันดูครับแน่ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแต่ดูเรียวแรงดูอ่านอนาคตเลยนะครับตอนนี้การยืนระยะการออกอาวุธของทั้งคู่ครับใครดีกว่าก็ย่อมได้รับชัยชนะไปของลีกันโอ้โหแต่จังหวะนี้อนุวัฒน์กระโดดเตะครับเริ่มจะมั่นใจเหมือนกันครับอ้าวแต่โดนทุ่มล้มลงไปอีกแล้วครับลูกนี้โอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาครับพยายามเอาคืนครับอองลีอ้าวโดนทุ่มล้มลงไปเหมือนกันยังเดินต่อครับยังเดินต่อเนื่องครับอองลีอนุวัฒน์โอ้โหสูสีครับดูไม่ออกครับตอนนี้ต้องอยู่ที่กรรมการแล้วครับอย่างนี้อุ้ยวางแข้งขวาไปอีกลูกหนึ่งครับต้องดีเดินต่อครับอนุวัฒน์ถอยครับสู้กันถึงดีกาเลยครับเอาแม่จังหวะนี้ครับโอ้ไม่เข้าแล้วครับมั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะครับตกหนักที่กรรมการแล้วครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนกรรมการอนุชาครับต้องดูครับว่าจะให้ใครครับนี่เป็นจังหวะยกสุดท้ายครับพยายามเอาคืนครับลูกนี้โอ้โหแต่โดนหักล้มลงไปเหมือนกันครับทางด้านอองลี
นี่ก็เป็นจังหวะอีกจังหวะนึงครับเข่ากับเข่าแลกกันตีกันสู้กันสนุกครับคู่นี้เรียกว่าสู้กันถึงดีกาเลยครับอย่างนี้แล้วกรรมการสุภาพบุญรอดครับรวบรวมคะแนนเสร็จแล้วหันไปชูมือให้กับอองรีสอเตชพันธ์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนอนุวัตรสอเทียนโพไปครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครับช่วงหน้ายังมีอีก2คู่ครับปิ่นเงินเกียรติไพรินทร์ครับเจอกับเพชรลูกยอดสอสิทธิชัยแล้วก็คู่เอกของรายการครับกุสกรน้อยสอจุลเสนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้สิทธิ์เพชร